กราบเรียนประธานวุฒิสภาและเรียนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านด้วยข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562ข้อ78วรรค2วงเล็บ10ได้กำหนดให้คณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางส่วนภาคการพัฒนาระบบราชการการผังเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ของรัฐพิจารณาศึกษาติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19และลอกแรกคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานในหมู่บ้านในหลายๆจังหวัดโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งข้อที่จริงปรากฏว่าคณะกรรมการหมู่บ้านถือเป็นกลไกหลักที่ช่วยให้การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์ต่างๆภายในหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพมีเอกภาพเกิดการบูรณาการอย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช2457และที่แก้ไขเพิ่มเติมวงเล็บฉบับที่12พ.ศ. 2552ซึ่งได้กำหนดโครงสร้างหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการหมู่บ้านไว้นั้นใช้มาเป็นเวลานานแล้วดังนั้นคณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดินจึงมอบหมายให้อนุกรรมาธิการระบบบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์จำปาเทศเป็นประธานทำการศึกษาการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านพิจารณาศึกษาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาในเรื่องนี้ทั้งนี้การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวจะมีรายละเอียดประการใดท่านว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์จำปาเทศกรรมธิการและในฐานะประธานอนุกรรมธิการประธานคณะทำงานศึกษาการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านจะเป็นผู้แถลงผลการศึกษาในโอกาสต่อไปครับผมขอให้ท่านว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์จำปาเทศเป็นผู้แถลงผลการศึกษาครับครับเชิญท่านเชิดศักดิ์ครับ